คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้มีชายวัย74ปีค่ะปวดท้องน้อยแล้วก็ปวดมานานหลายเดือนด้วยทีนี้พอไปปัสสาวะเนี่ยก็ออกเป็นกระปิดกระปอยล่าสุดเจ้าตัวก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าในกระเพาะปัสสาวะมีนิ่วเกือบโลเลยค่ะนี่ภาพนี้นี่เป็นก้อนนิ่วขนาดยักษ์นะคะน้ำหนักกว่า700กรัมคุณผู้ชมเหมือนก้อนหินไหมคือดูลักษณะนี้อาจจะไม่เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนต้องตอนถือ นี่ดูหมอถือใหญ่มากก้อนเนี่ยทั้งก้อนคุณผู้ชมแล้วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยค่ะภาพเอ็กซเรย์คุณผู้ชมฝั่งซ้ายกับขวาเป็นกระดูกเชิงกรานนะตรงกลางกลมๆตรงนี้คือเจ้าก้อนนี่แหละก้อนนิ่วเกือบโลอยู่ในท้องน้อยอ่ะใหญ่มากคือเจ้าตัวก็สงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่สุดแล้วไปตรวจนะคะคุณหมอก็บอกว่าอ๋อมันมีก้อนนิ่วอยู่นี่เป็นภาพที่คุณหมอที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะคะเขาทำการผ่าตัดออกมาค่ะจากร่างกายของผู้ป่วยซึ่งเป็นชายอายุ74ปีที่เข้ามารับการตรวจด้วยอาการปวดท้องน้อยปัสสาวะกระปิบกระปอยปนเลือดด้วยเป็นหายมาหลายเดือนพอมาเอ็กซเรย์ค่ะก็พบว่ามีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ผู้ป่วยก็ยังมีนิ่วในไตซ้ายด้วยนะแล้วขนาดใหญ่ด้วยแพทย์ก็ตัดสินใจเลยค่ะแบบนี้ต้องผ่าพอผ่าออกมาผลการผ่าก็เป็นไปด้วยดีนะคะทั้งนี้ทางแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ยังให้ข้อมูลค่ะบอกว่าปัจจุบันนิ่วในกระเพาะปัสสาวะขนาดใหญ่นี้พบไม่บ่อยเนื่องจากการเข้าถึงการรักษาดีขึ้นผู้ป่วยจึงมักจะได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆแต่นิ่วที่มีขนาดใหญ่มากแบบนี้นะคะก็ยังคงพบได้บ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเน้นให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะลดการบริโภคอาหารที่ไปก่อนิ้วขึ้นนั่นเองแคลเซียมอ่ะต้องระวังหน่อยตรวจสุขภาพด้วยนะฮะโอ้โหแค่ก้อนเล็กๆมันยังเจ็บมากเลยนี่ก้อนขนาดนี้อยู่ในกระเพาะปัสสาวะได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะ